สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ welcome to บล็อกแรกของช่องเราในวันนี้เราก็จะพาไปดูสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ทั้ง5วันบนเขาชนไก่กันซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:02 น.แล้วเราก็จะกำลังจะเดินไปที่รวมพลเพื่อแยกรถบัสไปที่นู่นกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดรวมพลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพาเราแยกรถบัสเพื่อเดินทางไปทางเขาชนไก่กันนะครับตอนนี้เราก็มาแวะกันที่ไหนไม่รู้นะครับทุกคนหันมองที่นู่นก่อนถึงจังหวัดกาญจนบุรีเราอะไรชิบหายกันหมดเราอะไรจะเดี๋ยวความชิบหายกันหมดแล้วหลังจากที่เรามาพักรถกินข้าวอะไรต่ออะไรเสร็จเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา 8:30 น.โดยประมาณแล้วก็ต้องขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อก็จุดหมายต่อไปที่เราไปถ้าจำไม่ผิดเป็นพิพิธภัณฑ์สงคราม 9 ครับจริงๆก็ใช่แหละที่นั่นแหละไม่รู้ว่านานแค่ไหนตอนนี้เราก็อยู่กันที่อะไรนะเราอยู่ที่ไหนนะอุทยานสงคราม 9 ทับใช่เราจะมาฟังบรรยายกันประมาณ 45 นาทีนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เลิกนะแดดเผาเลยเนี่ยฝุ่นสุดยอดมากดูฝุ่นโอ้โหดูว่าหมอกเลยคือกูว่าเนี่ยมันเป็นห้องน้ำเจ้าหน้าที่เลยมันก็คอยกักกันเองว่าเนี่ยมันเคยเป็นห้องน้ำเจ้าหน้าที่ไม่ก็ห้องน้ำแบบคนพิการห้องคนพิการเนี่ยคือมันดีมากโคตรใหญ่แล้วพอห้องน้ำชายปกติมันแบบน้ำมันยังไม่ไหลอ่ะไอ้เจี๊ยบแบบคือมันก็ดีแหละแต่ว่ามันกูคิดว่าอันนี้เหี้ยแหละนะไอ้เหี้ยอันนั้นเหี้ยกว่าอยู่แต่เดินไปเหมือนห้องน้ำเหมือนเดินแล้วจะเป็นวัดที่แบบว่าไม่ได้รับการแบบบูรณะหรอกว่าเป็น10 ปีอ่ะไอ้เจี๊ยบคือมึงแบบยังมีขี้อยู่ในนั้นอยู่เลยน้ำขอสัมภาษณ์เพิ่มครับอากาศตรงนี้เป็นไงครับอากาศตรงนี้เป็นไงอากาศตรงนี้ยังไม่ร้อนมากก็ยังมีหายใจได้ก็ดีเลยนั่นแหละก๊อกน้ำมันยังน้ำไม่ไหลอ่ะอันนี้ไหลน้อยไอ้เช่นนี้ไม่มีน้ำอันนี้ไหลเยอะไหมอันนี้ดีไอ้เช่นถึงนี้ดูดีมาถึงเมื่อกี้ก็วิ่งเลยเรียบร้อยแต่เนี่ยเขาทำอะไรกันครับมาฟังเทศนา40 นาทีครับได้แล้ว11 โมงเท่าไหร่11:45ก็มาถึงที่เขาชนไก่เป็นที่เรียบร้อยที่เขายังไงนะครับเขาบอกว่าให้รักษาถาดที่ดีเขาแจกถาดเลยครับน่าจะยังไม่ได้ล้างอ่ะแล้วด้วยเหตุนี้เอาก็เลยไปซื้อกินเถอะจากประสบการณ์นะครับก็คือจะบอกว่าไม่ต้องทำเสียงอย่างนั้นด้วยไม่รู้แต่ก็คือมันอร่อยแต่ก็คือเหนียวมากและรู้สึกสะอาดนะจ๊ะเนี่ยใส่เดือนจริงคนจริงตอนนี้รีวิวข้าวมันโอเคแต่แค่จานมันเหี้ยใช่ถ้าจานมาสะอาดกว่านี้ก็น่ากินนะคือวันนี้คือเราเดินมาไหนเดินมาไกลมากเราแดดหอเราแดดเปียงมากเดินมาไม่ไหวแล้วที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็เพราะว่าเรากลัวความสูงครับกลัวความสูงครับเพราะว่าเราไม่โดดนะครับเราก็ต้องมาเราเสีย60แล้วเราก็มาตรงนี้แต่มาก็ได้เก็บผัดมาใช่ก็คือเราไม่ต้องโดดเราทำอะไรครับแล้วเราก็ผ่านเรามาช่วยจิตอาสาช่วยพาเขากับเอาเขาลงมาจากข้างบนพาน้องกลับบ้านตอนนี้ก็คือเย็นวันแรกแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยเราพักตอน20 นาทีนะครับมันไม่เหลือเวลาแล้ววิน20 นาทีเรากินแต่ทุ่ม 1วินไปได้แล้วนี่ก็เป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มนิดๆเขาก็ปล่อยเราเข้าเต็นท์นอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ ก็ประมาณตีสามแล้วตี 3:30ก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำนะครับการเข้าห้องน้ำที่นี่ก็คือต้องไปเป็นคู่ซึ่งอากาศตอนนี้หนาวมากอันนี้ไม่เอาแอร์หลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วแล้วก็กลับไปนอนต่อนะครับเรายังเหลือเวลาอยู่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อันนี้ก็ตี 4แล้วนะครับทุกคนครับไอ้สัตว์เมื่อเปิดไฟคนเขาได้เห็นโอ้โหมันมืดไฟฉายไม่ได้เอามาเลยมืดมนเหมือนอนาคตเราเพิ่งน้ำตรงนี้เอาก็คือเราจะไปแปรงฟันล้างหน้าแต่หนาวชิบหายไอ้ผัวนี่ก็ตี 4กว่ายันแม่หน้าก็ซ้อนแสงเลยมันแผลบเลยก็เพิ่งล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็จะกลับไปเก็บของที่เต็นท์แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเรียกรวมกันแล้วอันนี้คืออะไรทำไมแล้วเราก็อยู่ที่นี่มาถึงวันที่2แค่ที่สองสภาพก็คือตายแล้วแบบตอนกลางคืนคือมันนอนยากมากนะมันไม่ได้สบายนะเว้ยตอนกลางคืนน่ะแบบมีคนคิดว่าตอนนอนจะสบายจะพออยู่ได้แต่ตอนนอนลำบากสุดแล้วนะมันขึ้นอยู่กับคนเว้ยถ้ามึงนอนได้มึงก็นอนได้ไอ้น็อตคือเดี๋ยวตี 5เราจะรวมแถวเนาะใช่แล้วก็เราก็ต้องเดินอีกแล้วกินข้าวก่อนนะข้าวแบบหลังจากที่เดินมา5 กิโลครับตอนนี้แล้วก็กูก็โดนไปวิดพื้นไป30ตอนนี้แล้วก็มาอยู่ตรงไหนสนามยิงปืน31สถานี31เดินไกลมากเดี๋ยวเราดูพวกนี้นะไกลกว่านี้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องเดินกับแดดตอนเย็นรอดหรือไม่รอดเพราะว่าพรุ่งนี้เหนื่อยกว่านี้พรุ่งนี้ต้องเดินเข้าป่าโดยสภาพที่แบกไอ้กระเป๋าหนักๆเข้าไปคืออันนี้ก็แค่วันที่2แล้วนะมันรอดมาแล้วแค่วันเดียวก็คือเราจะไม่รอดแล้วเราจะกลับบ้านวันนี้แล้วทุกคนเราจะไม่รอดแล้วจะกลับบ้านเลยกลับบ้านไหนกลับบ้านเก่ากับบ้านเก่าแล้วไม่กลับแล้วไม่อยู่แล้วว่าสภาพจบวัน2จบพ่อก็ต้องเดินอีก5 กิโลไอ้สัตว์ไม่ก็จบกิจกรรมแล้วไงเหลือเดินกลับจบก็จบแม่ต้องเข้าเวรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเข้าฝั่งอบรมเข้าเวรไอ้สัตว์สภาพเป็นศพแล้วทุกคนเวรจริงตี 3ของวันที่3อยู่ดีก็ต้องตื่นเช้ามาเข้าเวรไม่นะครับไก่แดงอร่อยคุณมีชีวิตเป็นสิ่งเยอะคุณใช้ชีวิตรอดได้ที่นี่ไก่แดงตำนานไม้10 บาทกินดีอยู่ดีอิ่มอร่อยกินง่ายสบายดีไม่ต้องล้างจานด้วยมาล้างถาดโคตรง่ายขยะจบยังไงครับได้อะไรมาได้ปืนมาไอ้อันนี้คนแบบคนละกระบอกมาดูไหมไม่ดูเจ้าของจิ๊บปืนไม่มีสายครับผมวันที่3แบกปืนไปขึ้นเขาเดินป่าอยู่กลางเขานะครับดูสภาพแวดล้อมครับดูสภาพแวดล้อมไม่มีอะไรเลยได้ฟิวเข้ารบสุดเลยอ้อลงนะแม่งมันโคตรเหนื่อยมันโคตรหนักอย่างน้อยเมื่อปืนมันมีสายสะพายไงแนะนำนะใบดำใบแดงเฮียล้อมเงี้ยเราจับใบดำใบแดงเลยลุ้นดวงมาเลย2 ปีเองเพื่อนโดนใบแดงอะไม่หนักคราวนี้ด้วยมั้งก็คือไปเจอแบบนี้2 ปีนะครับอ๋อไม่ใช่เจออะไรไม่รู้2 ปีไอ้เหี้ยจริงเลยไอ้เหี้ยขี้กวาดขี้ช้างวะไม่ไหวแล้วจบแค่นี้แล้วเจอน้อง นะพาไปเชียร์เลยเอามา100เดี๋ยวพาไปขอ1 2 3นี่อะไรสะอาดมากอะไรนะอะไรสะอาดแมสดูดิฝากถือนึงดิแต่ถือนึงดิสร้างสุดจัดจริงๆกูใหญ่เลยถ้าอันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายกูจะขอเป็นคนท้ายเรียบพังกันคืนราคาพวกมึงเลยเอาเลยเอาเลยตอนนี้เขาไปไหนให้ความรู้เราต้องให้ความรู้นะพังกันคืนคือยังไงคือเล่นดำทางหน้าเหลือแค่ฟันกับตาทำนั้นเลยจีจีอาถ่ายขึ้นนู่นถ่ายขึ้นถ่ายขึ้นโอ๊ตอย่ามาเล่นกับไฟสวยอยู่เชี่ยเย็ดเลยเป็นไงเซฟยังไงที่แตกเปล่าแตกเฮ้ยอร่อยเพราะมึงใส่ผงปรุงมาม่าเข้าไปนี่คือสภาพห้องน้ำของวันที่3วันที่4เราก็จบวันที่3กันแบบมืดเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในป่าไม่มีแสงอะไรให้จริงหรอเชื่อคืออะไรนะคือแค่อยู่ในกรุงเทพแล้วมันไม่เห็นดาวเว้ยดาวที่นี่เลยดูสวยไปเลยใช่ทางพันครับบินวันที่4ของเราก็คือนั่งล้างชวมสาเหตุที่เรามาอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีแรงเล่นไม่อ้วกไปแล้วเมื่อเช้าอ้วกเราก็วูบด้วยสภาพอ่ะโอ้แดดสุดยอดเลยแล้วเราก็ได้อันนี้มาจากแอมโมเนียใช่ได้มาจากคุณหมอพร้อมกับยาอีก1เม็ดที่สุดเราก็เจอสิ่งดีๆในรอดอแล้วนั่นก็คือไอติมแซนด์วิชน่าจะเป็นสิ่งที่ก็นี่ไอติมมาแล้วครับบอลกลางสายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในรอดอเลยครับถ้าถามว่ามารอดอใช้เงินเท่าไหร่20 บาทครับ20 บาทพอคือเอาลงเลยนะอย่างเนี้ยเทงเที่ยวลงนะหมดกระเป๋าแล้วลงคือพกเงินสดมาประมาณ500-600กว่าไม่นับเงินในบัญชีนะทุกคนคือหมดเกลี้ยงข้าวหลวงมีไม่ข้าวหลวงมีไม่แตกเป็นร้านพอสภาพข้าวหลวงเป็นไงฮะบอกเขาไปสภาพข้าวหลวงอร่อยมากเลยแล้วจานอ่ะจานก็อร่อยกินจานแล้วเหรอบอกแล้วอร่อยถูกใจอนามัยถูกอะไรนะขออีกทีอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมเด็กเอกตั้งจริงเอกต้าฟักกิ้งออดเดลี่อะไรไม่ปกตินะติดก็ไม่เต็มทำไมมันมืดขนาดนี้เละไม่รู้จักคำว่าคีไรอ่ะเนี่ยไข่ข้างหลังโอ้ยไม่มันอันนี้มันจากเออในที่สุดเราก็ได้สระผมแล้วครับทุกคนการสระผมในรอบ5 วันที่อยู่รอดอสุดยอดมากและจบแล้วโว้ยเหลือครึ่งวันพรุ่งนี้ปะครึ่งวันพรุ่งนี้ใช่เราชิวกลับบ้านบ่ายโมงไม่น่ามีอะไรหนักกว่าวันนี้แล้วแต่วันนี้ไม่หนักนะคือมันเลยยุคไอจ่าลงมาแล้วไงไม่คือวันนี้ไม่หนักเลยเพราะว่ากูอ้วกพอไอ้เชี่ยนี่แม่งไปนั่งพยาบาลทุกวันก็เขาไม่ให้เราเข้าไป กันแล้วนะครับแต่ทุกนายยังอยู่ในความทรงจำที่ดีตลอดไปขอเสียงดังๆหน่อยเร็วนะครับท่านนี้มันจึงเป็นความทรงจำไหมวันสุดท้ายแล้วทุกคนวันสุดท้ายแล้วโว้ยกลับบ้านแล้วโว้ยมันถ่ายกูแต่วันแรกกูอยากให้เห็นภาพมันถ่ายวันแรกวันสี่มากเลยก็คือสภาพเย็นขึ้นทุกวันใช่ไอ้ตอนนี้ดีวันนี้ดีมากแล้วเราก็จบแบบจริงๆแล้วโว้ยจบแล้วกลับบ้านแล้วเราก็มาถึงจุดพักรถที่เดิมใช่ที่เดิมที่เรามาแตกต่างกันที่ความรู้สึกดีๆจะกลับแล้วกลับบ้านเย่กลับบ้านอากาศที่บริสุทธิ์กับเมื่อกี้เยอะมากไม่มีฝุ่นแล้วครับเพื่อนนี่ไม่มีฝุ่นแล้วครับแล้วเราไม่ต้องหาเรียนนะครับไม่ต้องหาเรียนเอี้ย